พระเอกรุ่นใหญ่พาลูกสาวออกสื่อครั้งแรกพร้อมภรรยาคนที่5พระเอกออสการ์รุ่นใหญ่นิโคลัสเคฟวัย59ปีบินมาถึงเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพร้อมด้วยภรรยาเชื้อสายญี่ปุ่นริโกชิบาต้าวัย28ปีและลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาก่อนที่จะถ่ายทำภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องใหม่ The Surfer แนวจิตวิทยาหลังจากที่แลนดิ้งถึงสนามบินนิโคลัสก็อุ้มลูกสาวตัวน้อยเข้าสู่อ้อมอกโดยมีภรรยาสาวเดินเคียงข้างไม่ห่างจากนั้นทั้งคู่ได้แวะช้อปปิ้งซื้อของชุดใหญ่ก่อนจะตรงดิ่งไปยังบ้านพักในย่านแม่น้ำมาการ์เร็ตริเวอร์รัฐเวสเทิร์นเพื่อเตรียมตัวถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทั้งคู่ต้อนรับลูกสาวของพวกเขาเบบีออกัสซึ่งเป็นลูกคนแรกของริโกแต่เป็นทายาทคนที่3ของนิโคลัสถัดจากที่มีลูกชายวัย16และ31ปีจากการแต่งงานก่อนหน้านี้